เอเชียนสไปซี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่วันนี้เราไปติดตามข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของวงการบันเทิงจีนที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้คือมันยังเป็นข่าวอยู่นะคะมันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะวันนี้แอนก็จะมาเล่าไปตามข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินในเรื่องราวของคดีความแล้วก็การฟ้องร้องแต่เป็นข่าวที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะนั่นคืออู่อี้ฝานั่นเองตอนนี้เจอดราม่าหนักกันไปเลยนะคะหลังจากที่สาววัย19นั้นออกมาแฉว่าเธอโดนเขาข่มขืนแล้วก็กล่าวหาว่าทำมาเยอะมากกว่า30คนแล้วกลายเป็นดราม่าใหญ่ของวงการบันเทิงแดนมังกรเลยนะคะเมื่ออู่อี้ฝาหรือว่าคริสค่ะอดีตสมาชิกวงเอ็กโซถูกหญิงสาววัย19ปีค่ะชื่อว่าตู้เหมยจูกล่าวหาว่าถูกเขาข่มขืนแล้วก็มีเหยื่ออายุน้อยที่โดนกระทำอีกกว่า30รายตู้เหมยจูค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางอ้วยอี้เพื่อที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เธอนั้นถูกไอดอลหนุ่มนั้นข่มขืนโดยเธอกล่าวหาว่าเขามอมเล่าให้กับสาวๆก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศตามรายงานก็ระบุนะคะว่าตู้เหมยจูนั้นเผยวิธีคัดเลือกเหยื่อของคริสค่ะว่าเขาจะเล็งเด็กสาววัยรุ่นที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เชิญสาวๆมาที่โรงแรมพร้อมแจกแจงเป็นข้อๆว่าเขามักมีเซ็กแบบไม่ป้องกันจงใจเลือกเด็กสาวสวยๆจากแฟนคลับพร้อมกับเชิญให้มาเข้าร่วมมินิแฟนมีตติ้งโดยบอกกับสาวๆว่ามีแค่ไม่กี่คนที่ได้รับเชิญเท่านั้นแต่เมื่อไปถึงโรงแรมก็พบว่ามีแค่คริสอยู่ในห้องเพียงคนเดียวและตู้เหมยจูได้รับเงิน 500,000 หยวนแต่ก็ส่งคืนและยังมีเด็กสาวที่เป็นเยาวชนอีก2คนที่ตกเป็นเหยื่อและทั้ง2คนมีหลักฐานอยู่ในมือและก็ยังเล่าได้ว่ามีการพูดคุยกันเรื่องงานแต่เมื่อไปถึงบ้านของเขาก็โดนให้ดื่มแอลกอฮอล์หนักและเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่บนเตียงเขาแล้วตามที่ตู้เหมยจูพูดนะคะก็บอกว่าคริสนั้นจะพาตู้เหมยจูไปพบกับแม่ของเขาหลังปีใหม่หลังจากออกเดทกับเขาเธอก็พบประเด็นสำคัญว่าเธอไม่อยากสานสัมพันธ์กับเขาอีกแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการกล่าวหารุนแรงถึงขั้นที่ว่าสาวรายหนึ่งเคยต้องไปทำแท้งหลังพบว่าคริสนั้นเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากทีมกฎหมายของคริสออกมาตอบโต้โดยขู่ว่าเตรียมดำเนินคดีตู้เหมยจูก็เย้ยทนายค่ะด้วยการกล่าวว่าเธอและเหยื่อรายอื่นมีหลักฐานและจะมอบหลักฐานทั้งหมดที่มีให้กับตำรวจหากต้องขึ้นศาลนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดเผยแชทของตู้เหมยจูกับทีมงานของคริสอูในโลกออนไลน์ด้วยโดยในแชทเปิดเผยว่ามีการเรียกร้องเงินถึง8ล้านหยวนจากทีมงานของคริสแต่ก็ถูกทีมงานปฏิเสธก่อนนำไปสู่การตกลงกันที่2ล้านหยวนค่ะโพสต์บน Twitter ก็ยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าทีมงานของคริสนั้นได้ยื่นเงื่อนไขให้กับตู้เหมยจูด้วยว่าเธอจะต้องลบโพสต์ของเธอทั้งหมดและออกมายอมรับว่าข้อมูลที่เธอเปิดเผยก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงนอกเหนือจากตู้เหมยจูแล้วก็มีสาวๆรายอื่นนั้นเริ่มโผล่ขึ้นมาแจมด้วยค่ะหลังจากข่าวการใช้ของตู้เหมยจูกลายเป็นข่าวดังก็มีผู้ใช้งานอ้วยบอกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคริสนั้นเคยทำให้สาวนอกวงการที่เคยออกเดทด้วยต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจะมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากกว่า 80,000 ครั้งตามรายงานก็ระบุว่าชาวเน็ตรายนึงอ้างตัวเป็นเพื่อนของอดีตแฟนสาวนอกวงการของคริสยืนยันว่าสาวนอกวงการถูกคริสหลอกให้รักก่อนที่จะปล่อยให้ตกต่ำจมดิ่งอยู่ในความเศร้าถึงขนาดต้องโดดเรียนนอกจากเรื่องของหญิงสาวหลายรายแล้วชาวเน็ตก็ยังพูดถึงอายุที่ห่างกันของหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของคริสค่ะโดยส่วนมากอายุน้อยแม้แต่นักแสดงสาวลินชียาที่เคยมีข่าวลือออกเดทกับคริสในช่วงปี2014ก็โพสต์ข้อความชวนสงสัยในเว่ยบอโดยระบุบอกว่า7ปีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเอาเลยจากข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้แบรนด์สินค้าต่างๆพากันยกเลิกสัญญากับคริสไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะก็บอกว่าไม่ขอร่วมงานคริสอีกแล้วก็ชาวเน็ตก็ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าจะไม่สนับสนุนสินค้าที่มีคริสเป็นพรีเซนเตอร์โดยระบุว่าคริสนั้นมีข่าวเสียหายเรื่องผู้หญิงบ่อยครั้งแต่ว่าเขายังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแบรนด์ต่างๆก็พาเรกันยกเลิกสัญญากับอู่อี้ฝานกันหลายแบรนด์มากๆอย่าง Tencent ก็ประกาศยุติความสัมพันธ์กับอู่อี้ฝานและถอนเขาจากตำแหน่งแบรนด์ Spokesperson ไปแล้วหลุยส์วิตตองก็ได้ให้ความสำคัญต่อข้อกล่าวหากับอู่อี้ฝานค่ะและก็ได้ทำการระงับความร่วมมือจนกว่าจะประกาศผลการพิจารณาคดีหลายๆแบรนด์ได้ตั้งค่าการเข้าถึงหรือว่าลบเนื้อหาที่เคยร่วมงานกับคริสออกและสื่อบางสื่อก็ยังได้ลบโพสต์โปรโมทเพลงใหม่ของเขาออกไปด้วยค่ะ
แล้วก็ช่วงเมื่อวานนี้วันที่19ที่ผ่านมาคริสนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วและเขาก็ได้โพสต์ข้อความลงในวอยบอของเขาเพื่อที่จะปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดคริสก็โพสต์ข้อความบอกว่ามันมาถึงจุดที่ผมทนไม่ไหวต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามีคนปล่อยข่าวลือผมเคยพบเธอครั้งนึงเมื่อช่วงวันที่5ธันวาคมที่งานปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่ผมไม่เคยชวนเธอดื่มหรือว่าขอเบอร์โทรเธอเลยมีปาร์ตี้แล้วก็คนเยอะมากผมไม่เคยทำเรื่องต่างๆที่ล่อลวงหรือว่าข่มขืนรวมถึงกับผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าผมทำอะไรแบบนี้จริงผมจะส่งตัวเองเข้าคุกเลยผมจะขอรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่ผมพูดตอนนี้ถึงแม้ว่าคริสค่ะจะออกจากวงเอ็กโซแล้วก็ทำงานอยู่ที่เมืองจีนเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ไม่มีรายงานว่าสัญญาของเขากับทาง SM Entertainment ที่เป็นต้นสังกัดของเขาที่เกาหลีใต้นั้นจะมีผลงานไปถึงปี2022ตามการตัดสินของศาลในช่วงปี2016แล้วก็เมื่อวานในช่วงวันที่19สมาคมอุตสาหกรรมการแสดงของจีนก็ได้แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ของอู่อี้ฝานค่ะประเด็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพก็มีข้อความบอกว่าผู้ที่ให้ความบันเทิงมีความสำคัญในการเผยแพร่คุณธรรมทางสังคมให้ดีขึ้นดังนั้นจริยธรรมบุคลากรจรรยาบรรณทางวิชาชีพและความเห็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านศิลปะที่มีอิทธิพลแบบกว้างจึงเป็นสิ่งที่จริยธรรมสมาคมให้ความสนใจไม่ว่าจะมีโทษทางกฎหมายหรือไม่ก็ควรมีวินัยในตัวเองทั้งหมดต้องจริงไม่ใช่แค่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตหากศิลปินฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกลงโทษรุนแรงควรอยู่บนมาตรฐานของการไม่ขัดหลักกฎหมายหากฝ่าเป็นความสงบและธรรมเนียมก่อให้เกิดผลเสียอุตสาหกรรมก็มีบทลงโทษทางวินัยที่จะไม่ปราณีแล้ววันนี้สื่อจีนก็มีบทวิเคราะห์มาด้วยนะคะเรื่องราวของอูอี้ฟานอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลให้กับบริษัทต่างๆที่เขามีสัญญาอยู่เนื่องจากปัญหาข่าวในเชิงลบโดยปัจจุบันเขามีมูลค่าสัญญาสูงสุดอยู่ที่15ล้านต่อปีแล้วก็ลดลงจากปีที่แล้วที่ได้20ล้านค่ะบริษัทและก็หน่วยงานที่มีสัญญากับเขาก็กำลังประสบปัญหาอย่างเช่นซีรีส์บันทึกปิ่นนี่ร่วมแสดงกับหยางจื้อซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่แฟนๆนั้นรอคอยที่จะดูค่ะนี่ก็แทบจะหมดหวังเรื่องของการได้ออนแอร์ซึ่งหากเปลี่ยนตัวนักแสดงหรือใช้เทคนิคการถ่ายทำบริษัทผู้สร้างก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลและเนื่องจากความเสี่ยงตรงนี้อัยการจากสำนักงานกฎหมายปักกิ่งก็เปิดเผยว่าสัญญาส่วนใหญ่จึงมักจะมีข้อระบุให้ศิลปินนั้นปฏิบัติตัวให้เหมาะสมไม่ผิดหลักศีลธรรมศิลปินไม่สามารถถูกสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายการค้าประเวณีการละเมิดความสงบเรียบร้อยและประเพณีอันดีงามของประชาชนเมื่อข้อกำหนดดังกล่าวถูกละเมิดและกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สัญญากำหนดให้ศิลปินนั้นต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนต่อการละเมิดสัญญาและผู้ค้าและขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยการชดเชยความเสียหายจะไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดในสัญญาอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญาและการตกลงไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีการตัดสินคดีความนะคะที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ข่าวเท่านั้นตรงนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายค่ะเราก็ติดตามข่าวกันต่อไปว่าบทสรุปในเรื่องราวของอู่อี้ฝานข่าวลือต่างๆแล้วก็เรื่องราวของสาวๆที่มาเปิดเผยมาแฉเขานั้นมันจริงหรือไม่จริงเราก็รอศาลตัดสินค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยแอนก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเจอกันในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ